ธัญบุรีปทุมธานีกันหน่อยวงการผ้าเหลืองมีข่าวเฉามาอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีกลุ่มไรเดอร์ที่เขาจอดรถรอรับงานกันอยู่ตรงใต้สะพานข้ามทางรถไฟฟ้ารังสิตเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าทุกๆวันจะมีรถเก๋งสีขาวคันนึงขับมาจอดแล้วคนที่ลงมาจากรถคันนี้เนี่ยห่มจีวรเดินออกไปหายไปเลยตอนเช้าแล้วเดี๋ยวบ่ายๆจะกลับมามีรีโมทมาเลยเปิดแล้วก็ขึ้นตรงประตูด้านหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจีวรเป็นชุดคารวาสเขาเห็นอย่างนี้มาเป็นเดือนๆแล้วจนกระทั่งตัดสินใจถ่ายคลิปนี้ไว้ค่ะรถคันนี้นะครับจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ข้างในรถจะมีแค่พระภิกษุสงฆ์แค่คนเดียวจากเท่าที่ผมเห็นนะครับผมไม่รู้ว่าเขามาทำไมทุกวันนี่ไงเนี่ยชัดเจนเลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ขับรถออกไปแบบนี้เห็นอยู่จนทนไม่ไหวแล้วนะคะย้ำอีกทีจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟฟ้ารังสิตหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีในพื้นที่ธัญบุรีปทุมธานีน้องเนยนัชชนิดทีมข่าววอกพอยต์ลงพื้นที่เลยไปดูเลยวันนี้เลยนะคะตรงใต้สะพานกลับรถเนี่ยแหละปรากฏว่าสงสัยคลิปมันออกไปแล้วรู้ตัวแล้วมั้งไม่มาวันนี้ไม่มาเก๋งคันเนี้ยไม่มาจอดที่เดิมแต่ว่าได้ไปคุยกับไรเดอร์พี่สาโรจน์นะคะเขาบอกว่าปกติกลุ่มไรเดอร์มาจอดรองานตรงใต้สะพานกลับรถริมทางรถไฟสถานีรังสิตเป็นประจำที่ผ่านมาก็คือเห็นพฤติกรรมของผู้ชายใส่จีวรเนี่ยคนเนี้ยตอนเช้าขับเก๋งสีขาวมาจอดใต้สะพานกลับรถนะคะก็คือห่มจีวรมาเลยแต่งตัวเป็นพระเดินลงจากรถหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวบ่ายกลับมาละเดินกลับมาตรงรถที่จอดนะคะแต่ว่ามักจะขึ้นรถจากประตูหลังฝั่งคนนั่งแล้วก็ปีนไปบอกคนขับขับรถคันนั้นออกจากพื้นที่ไปเห็นพฤติการนี้เป็นประจำนะคะว่าตอนที่กลับมาที่รถในตอนบ่ายเนี่ยจะเปลี่ยนชุดถอดจีวรออกแล้วก็ใส่ชุดคารวาสก็คุยกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆไรเดอร์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจแอบถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะในจังหวะตอนช่วงบ่ายที่เดินกลับมาเปลี่ยนชุดซึ่งตอนที่สังเกตเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวบางวันมากัน2คนตัวของพี่สาโรจน์เองเขาบอกว่าผมก็เป็นพุทธศาสนิกชนเห็นแล้วไม่สบายใจจริงๆดูแล้วไม่น่าจะใช่พระจริงใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปแจ้งหน่วยงานไหนให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะจะขึ้นเป็นประตูหลังซะส่วนใหญ่แล้วก็พอหลังจากขึ้นไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถออกครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหลังจากเปลี่ยนเสร็จเขาก็จะดูในรถว่าเหมือนว่ามีใครมองเขาไหมแล้วพอนั้นเขาก็ขับรถออกไปเลยเขาปีนจากเบาะหลังไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่ครับไปเบาะของคนขับแล้วก็ขับรถออกไปไม่มีครับผมยืนยันได้ไม่มีครับเพราะว่าวันที่ผมถ่ายคลิปอ่ะผมจอดอยู่ข้างหลังเขาเลยใช่บางครั้งเนี่ยเขาก็มีมาสองรูปเหมือนกันทั้งคู่อย่างนี้ใช่ครับผมนั่งรถคันเดียวกันมาใช่แต่บางครั้งก็จะมาส่วนใหญ่เขาจะมารูปเดียวแต่วันที่ผมเห็นอ่ะที่ไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะเขามาสองรูปแต่ว่าอันนั้นอ่ะเขานานแล้วไม่ใช่แค่พี่สาโรจน์คนเดียวที่เห็นกันหมดอีกคนนึงก็ถ่ายคลิปไว้นะคุณสิริวิมลเป็นไรเดอร์อีกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้แหละก็คุยกับเพื่อนจนตัดสินใจถ่ายคลิปไว้ดีกว่าแต่ว่าในวันที่คุณสิริวิมลถ่ายคลิปเธอบอกว่าวันนั้นเผอิญเป็นวันที่กลุ่มไรเดอร์นั่งอยู่เยอะมากแล้วก็คงจะผู้ชายที่ใส่จีวรน่ะคงจะสังเกตเห็นแล้วว่าไรเดอร์มองตามมีคนสังเกตพฤติกรรมตัวเองอยู่กลายเป็นว่าพอขึ้นรถวันนั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนจีวรนะคะก็คือขึ้นรถได้ปีนไปบอกคนขับแล้วก็ขับรถออกไปเลยตัวคนที่เห็นนะคะตรงมุมนั้นน่ะต่างก็บอกว่ามันทนดูไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะสงสารคนที่ทำบุญกับพระโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้แล้วไปทำกับผู้ชายคนนี้ที่ใส่จีวรเนี่ยเขาบอกว่ามันเสื่อมเสียกันไปทั้งศาสนาหน่วยงานไหน
ก็ไม่รู้อ่ะที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ช่วยเข้ามาตรวจสอบหน่อยได้ไหมนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไรเดอร์ตรงเนี้ยเขาถ่ายคลิปส่งไปตามเพจต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นพระรูปนี้มาจอดรถตรงนี้อีกหายคือพระจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะอาจจะไปหาจุดจอดที่ใหม่แล้วไงเออคือประเด็นตอนนี้คือไม่รู้ว่านี่คือพระจริงที่ทำตัวไปเป็นคารวาสแล้วไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าหรือเป็นคนทั่วไปที่ทำตัวเป็นพระแล้วก็อาศัยหากินในผ้าเหลืองเนี่ยไม่รู้ว่ามีใบสุทธิไหมใช่แต่ต่อให้มีใบสุทธิพฤติกรรมอย่างนี้ก็ศึกเถอะมันเอานี่นะฮะปทุมอีกแล้วเขาก่อนจะได้ไหมที่ทีมข่าวเราตามอ่ะตามถึงที่แล้วไปเจอลังอ่ะโอ้โหน่ากลัวนะครับ